เรื่องของป่าเทพโพงามนะครับป่าเทพโพงามนักแสดงตลกชื่อดังซึ่งก็โด่งดังมากขึ้นนะครับจากการขายขนมเปี๊ยะนะครับแล้วก็การแสดงออกทางการเมืองของป่าเทพด้วยนะครับป่าเทพโพงามหรือว่าสุเทพโพงามเนี่ยพูดชื่อคนไทยทุกคนรู้จักกันทั้งประเทศนะครับแต่ว่าคนที่ไม่ชอบประเทศก็มีเพราะว่าในช่วงการเมืองแรงนะครับประเทศก็เป็นคนที่แสดงออกว่าจุดยืนทางการเมืองนั้นในช่วงปี57ก็น่าจะอยู่ฝ่ายกปปส.นั่นคือฝ่ายซึ่งเป็นด้วยกับการเลือกตั้งนะครับพอพลเอกประยุทธ์เป็นนายกนะครับหลังรัฐประหารปี57หรือแม้กระทั่งช่วงที่เป็นนายกโดยมีพรรคพลังประชารัฐนะครับซึ่งแพ้เลือกตั้งแต่เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลนะครับคล้ายๆกับพรรคเพื่อไทยวันนี้นะครับที่แพ้เลือกตั้งแต่ชูคุณเศรษฐาเป็นนายกโดยสว.หนุนคุณเศรษฐาเนี่ยพลเอกประยุทธ์มาเป็นนายกอีกรอบหนึ่งในปี62ก็คล้ายๆกันนะครับเศรษฐาเป็นนายกในปี66โดยพรรคแพ้เลือกตั้งอย่างเพื่อไทยเป็นแกนนำและร่วมมือกับสว.ในการหนุนเศรษฐาซึ่งเป็นนายกที่ไม่ได้ชนะเลือกตั้งนะครับมาเป็นนายกขณะที่ในปี62นั้นพลังประชารัฐของพลเอกประวิตรก็หนุนพลเอกประยุทธ์นะครับซึ่งไม่ได้ชนะอันดับหนึ่งในการเลือกตั้งนะครับแล้วก็ได้สว.มาเพราะเส้นทางของพลเอกประยุทธ์กับคุณเศรษฐาบางด้านมีความคล้ายคลึงกันประเทศในปี62ก็แสดงตัวอย่างเปิดเผยว่าหนุนคุณประยุทธ์เป็นนายกนะครับแล้วพอถึงปี63ประเทศก็เป็นนักแสดงที่โดดเด่นในการโจมตีผู้ชุมนุมม็อบราษฎรอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาเพราะอย่างยิ่งประเด็นที่คล้ายๆกับคุณภูมิธรรมโจมตีพรรคเพื่อไทยนะครับประเด็นที่คล้ายๆกับหลายเรื่องซึ่งพรรครัฐบาลโจมตีพรรคเพื่อไทยหรือม็อบราษฎรว่าเป็นกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์สถาบันนั้นประเทศก็เป็นนักแสดงคนหนึ่งที่โจมตีประชาชนในช่วงนั้นอย่างดุเดือดนะครับซึ่งก็เป็นเอกสิทธิ์ของประเทศที่จะเห็นด้วยกับใครก็ได้ไม่เป็นไรถึงแม้บางคนจะรู้สึกว่าประเทศพูดรุนแรงมากและรับไม่ได้ก็ตามวันนี้นะครับเรื่องของประเทศเป็นประเด็นในสปอตไลท์เพราะว่าประเทศโพงามได้รับการเลือกจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นศิลปินมรดกอีสานนะครับประจำปีพุทธศักราช2567นะครับสาขาศิลปะการแสดงนะครับนักแสดงตลกนะครับมีการเลือกให้ประเทศเป็นเรื่องนี้ก็ทำให้ประเทศถูกวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างเยอะเพราะว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเขาก็บอกว่าประเทศเนี่ยก็เป็นคนที่มีบทบาทนะครับในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้มีความเจริญรุ่งเรืองสร้างสรรค์ผลงานศิลปะพื้นบ้านอีสานศิลปะอีสานร่วมสมัยให้มีคุณค่านะครับจะมีพิธีมอบรางวัลในวันที่2เมษายนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วก็จะแถลงในวันที่28มีนาด้วยนะครับปรากฏว่าพอเสียงของมหาวิทยาลัยนะครับในการบอกว่าประเทศจะได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินมรดกอีสานนะครับออกมาปุ๊บคนก็วิพากษ์วิจารณ์เยอะแน่นอนว่าประเทศเป็นคนอีสานนะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าแม้กระทั่งคนอีสานด้วยกันเองที่คิดว่าเหมาะประเทศมีความไม่เหมาะสมในการเป็นศิลปินมรดกอีสานก็มีหลากหลายนะครับในความเห็นในโซเชียลมีเดียเองนะครับก็มีการตั้งคำถามถึงความเหมาะหรือไม่เหมาะของประเทศไว้เยอะนะครับเช่นในเมื่อรางวัลนี้มีไว้เพื่อให้คนอีสานที่เชิดชูศิลปะอีสานนะครับไม่เห็นป่าเทพเคยทำงานนะครับหรือแม้กระทั่งพูดภาษาอีสานในการแสดงตลกของตัวเองเลยนะครับในโซเชียลมีเดียบางท่านก็ถามว่าใช้อะไรเป็นเกณฑ์ตัดสินบางท่านก็ถามว่าใช้อะไรเป็นเกณฑ์วัดนะครับบางท่านก็บอกว่าศิลปินอีสานมีเป็นร้อยบางท่านก็บอกว่าครับขอบคุณครับแอดมินขนมเปี๊ยะขั้นเทพนะครับบางท่านก็บอกว่าขอแสดงความยินดีด้วยครับกับป๋าติดตามผลงานป๋าครับชื่นชอบนะครับบางท่านก็บอกว่าอีสานอะไรก่อนบางท่านก็บอกว่าอยากเห็นหน้าคณะกรรมการชุดนี้จังบางท่านก็บอกว่าป๋าเทพพูดอีสานกี่คำบางท่านก็บอกว่าเป็นได้อย่างไรภาษาอีสานก็ไม่ค่อยใช้ในการแสดงอีกท่านก็บอกว่าผมรักป๋านะครับแต่คิดไม่ถึงกับรางวัลนี้จริงๆนะครับบางท่านก็บอกว่าในฐานะคนอีสานขอคัดค้านครับนะครับบางท่านก็พูดรุนแรงขึ้นมาหน่อยบอกว่านี่เป็นการประกาศผลรางวัลที่ตกต่ำที่สุดของเกียรติยศรางวัลนี้โอ้บางท่านก็ดุดันมากขึ้นนะครับให้ประเทศถูกแล้วค่ะเพราะถ้าแกไม่ได้รางวัลนี้ก็จะไม่เหลือความสำเร็จอะไรในชีวิตเลยโอ้อันนี้ร้ายแรงมากขึ้นไปอีกท่านนึงบอกมันบ่แม่นละอ้ายนะครับอีกท่านนึงก็บอกว่าผมเป็นคนอีสานแต่ผมรับไม่ได้ครับป๋าได้รางวัลนี้ไม่เห็นป๋าเคยพูดถึงเรื่องอีสานอะไรเลยภาษาอีสานในการแสดงก็ไม่ค่อยพูดเพราะฉะนั้นก็
เป็นการได้รางวัลศิลปินอีสานสาขาตลกที่ถูกคนอีสานด้วยการวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างมากนะครับคำวิจารณ์เหล่านี้เป็นคำวิจารณ์ที่มีมูลหรือไม่ถ้าถามผมคิดว่าคำวิจารณ์เหล่านี้ฟังได้เพราะว่าความเป็นศิลปินอีสานไม่ควรจะจำกัดอยู่แค่การเกิดเป็นคนอีสานนะครับแต่ควรจะโฟกัสไปที่คนซึ่งทำงานศิลปะที่ได้มีส่วนในการเผยแพร่วัฒนธรรมอีสานนะครับหรือว่ามีส่วนในการตอกย้ำความสำคัญของคนอีสานไม่ว่าจะเป็นเพลงอีสานภาษาอีสานวัฒนธรรมอาหารการกินเพราะว่าแน่นอนว่าคนอีสานก็เหมือนคนเหนือหรือเหมือนคนใต้นะครับศิลปินมีหลากหลายศิลปินบางคนเป็นคนเหนือแต่ว่าพอทำเพลงทำงานศิลปะงานแสดงตัวเองไม่เคยพูดถึงความเป็นคนเหนือเลยซึ่งก็ไม่ผิดใช่ไหมครับนักร้องเยอะแยะมีเป็นคนเหนือแต่ว่าเขาไม่ได้ทำเพลงเกี่ยวกับคนเหนือก็ทำเพลงร้องเพลงแรปอะไรของเขาไปก็ให้เขาได้รางวัลสาขาเพลงแรปไปแต่จะให้เขาได้รางวัลสาขาศิลปินภาคเหนือมันต้องมีอะไรเกี่ยวกับภาคเขาบ้างกรณีป่าเทพก็เช่นเดียวกันนะครับศิลปินอีสานมีเยอะแยะป่าเทพเป็นคนอีสานแต่ว่าการทำงานศิลปะหรือตลกของป่าเทพเชื่อมโยงคนอีสานหรือไม่เนี่ยผมคิดว่าก็ไม่นะครับป่าเทพแสดงตลกแบบป่าเทพแต่ตลกแบบป่าเทพนั้นไม่ได้เชื่อมโยงไปสู่การเชิดชูอัตลักษณ์อีสานหรือคนอีสานผมนึกถึงคนนึงที่หลายคนบอกว่าเขาควรจะได้มากกว่านะครับคนนั้นก็คือคุณหม่ำจกมกคุณหม่ำจกมกเนี่ยเป็นคนที่ผมยกย่องนะครับแล้วก็เป็นคนที่ผมคิดว่าเป็นหนึ่งในตลกที่ถือว่ามีบทบาทสำคัญในการยกระดับนะครับการยอมรับวัฒนธรรมของคนอีสานในงานศิลปะวัฒนธรรมไทยร่วมสมัยไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์นะครับหรือว่าจะเป็นการแสดงตลกคุณหม่ำนะครับเป็นคนยโสธรนะครับแล้วก็ในการแสดงตลกของคุณหม่ำแทบทุกครั้งมีการตอกย้ำความเป็นคนอีสานซึ่งแตกต่างกับในอดีตที่ความเป็นคนอีสานถูกทำให้ด้อยค่าแต่คุณหม่ำเป็นคนที่ทำให้ความเป็นคนอีสานนั้นเป็นศูนย์กลางของวงการบันเทิงไทยนะครับตัวอย่างเช่นผมนึกถึงหนังที่คุณหม่ำเคยทำย้ำยโสธรนะครับหลายท่านที่ติดตามรายการผมอยู่ไม่ทราบว่าผมเคยได้รางวัล นักวิจารณ์หนังยอดเยี่ยมของประเทศไทยหม่อมหลวงบุญเหลือเทพยสุวรรณในงานวิจารณ์หนึ่งที่ผมเคยได้วิจารณ์แล้วได้รางวัลเนี่ยนะครับคือการพูดถึงภาพยนตร์เรื่องแยมยโสธรของคุณหม่ำนะครับว่าเป็นภาพยนตร์ที่มันเป็นการปฏิวัติหนังไทยเหตุผลที่มันเป็นการปฏิวัติหนังไทยเพราะมันเป็นหนังเรื่องแรกๆนะครับที่สร้างโดยทั้งเรื่องเนี่ยพูดภาษาอีสานหมดนะครับก่อนหน้านั้นมีไหมมีเหมือนกันเช่นหนังเรื่องลูกอีสานของคุณคุณาวุฒินะครับผู้กำกับชั้นครูของอาจารย์ซึ่งท่านเสียชีวิตไปแล้วนะครับกรณีของแยมยโสธรเนี่ยคล้ายๆกันนะครับคุณหม่ำสร้างภาพยนตร์ที่พูดภาษาอีสานทั้งเรื่องนะครับแล้วก็เป็นภาพยนตร์ซึ่งตอนแรกได้ยินมาว่าผู้สร้างนะครับคือค่ายหนังก็กังวลว่าสร้างภาษาอีสานคนจะดูไหมแต่คุณหม่ำยืนยันว่าจะทำหนังที่พูดอีสานทั้งเรื่องแล้วปรากฏว่าคุณหม่ำทำสำเร็จแยมยโสธรเป็นภาพยนตร์ที่บุกเบิกนะครับให้ภาพยนตร์ที่พูดอีสานทั้งเรื่องเนี่ยสามารถมีที่ยืนในวงการหนังไทยได้หลังจากนั้นเรามีภาพยนตร์เยอะแยะมีไทยบ้านซีรีส์แต่ถ้าไม่มีแยมยโสธรความมั่นใจของคนทำหนังหรือผู้ให้เงินทำหนังว่าภาพยนตร์ที่พูดด้วยอีสานล้วนๆสามารถทำได้และมีคนดูนั้นมันจะไม่เกิดขึ้นเพราะถ้าถามผมนะครับระหว่างคุณเทพโพงามนะครับกับคุณหม่ำเนี่ยผมคิดว่าคุณหม่ำนะครับเป็นคนที่ควรจะได้รับรางวัล นี้นะครับมากกว่าคุณเทพโพงามนะครับเพราะภาพยนตร์ของคุณหม่ำนั้นตอกย้ำความสำคัญของคนอีสานมากกว่าอย่างชัดเจนนะครับแต่ว่ามุมมองของคณะกรรมการก็อาจจะมีความแตกต่างกันนะครับหรือว่าถ้าเกิดจะขยายพรมแดนจากเรื่องศิลปะการแสดงไปนะครับไม่ใช่แค่เรื่องตลกผมคิดว่าอีกคนนึงที่ควรจะได้รางวัล นะครับก็คือนกน้อยอุไรพรนะครับนางพญาหรือว่าราชินีแห่งวงการหมอลำอีสานซึ่งปีนี้ท่านอายุ66ปีแล้วนะครับแน่นอนว่าคนที่อยู่ในวงการบันเทิงทุกคนรู้ว่าการที่นักแสดงคนนึงนะครับจะทำงานแสดงบนเวทีจนถึงวัย66แล้วยังมีคนดูท่วมท้นถล่มทลายนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่คุณนกน้อยอุไรพรนั้นเป็นหมอลำอีสานซึ่งในวัย66เธอยังประสบความสำเร็จในการแสดงงานซึ่งมีคนดูเธอแน่นขนาดทั่วทุกเวทีในทุกคืนต่อให้เธอจะมีอายุ66ปีแล้วก็ตามนะครับงานหมอลำของนกน้อยอุไรพรนั้นมีความสำคัญต่อการเผยแพร่นะครับต่อการตอกย้ำคุณค่าของวัฒนธรรมอีสานนะครับคุณค่าของเพลงอีสานนะครับแล้วก็ในแง่ศิลปะการแสดงนั้นคุณนกน้อยก็เป็นราชินีหมอลำที่เก่งนะครับที่สามารถคอมมานด์ผู้ชม
ได้ถึงแม้ในปีนี้เธอจะอายุ66แล้วก็ตามเมื่อคืนนี้คุณนกน้อยเนี่ยไปแสดงที่อำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษนะครับซึ่งผู้ชมล้นหลามถล่มทลายนะครับนี่ก็คืออีกคนหนึ่งที่ผมคิดว่าควรจะได้รับรางวัลศิลปะการแสดงดีเด่นนะครับในสาขาศิลปะและการแสดงนะครับที่อ้างว่าได้ส่งเสริมคุณค่าของความเป็นคนอีสานได้ส่งเสริมวัฒนธรรมอีสานผมคิดว่าคุณนกน้อยอุไรพรเป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่ควรจะได้รางวัลนี้นะครับเพราะถือว่าเป็นคนที่ในแง่ศิลปะและการแสดงนั้นทำให้ความเป็นศิลปินอีสานความให้ความเป็นหมอลำของอีสานนั้นกลายเป็นเรื่องแมสนะครับแล้วคุณนกน้อยทำมาอย่างต่อเนื่องจนตอนนี้ทีนี้เธออายุ66แล้วเธอก็ยังทำอยู่ต่อไปเพราะฉะนั้นเรื่องของประเทศวันนี้กลายเป็นประเด็นที่คนถกเถียงกันเยอะนะครับว่าทำไมกลายเป็นประเทศได้ขึ้นมานะครับมีความเห็นที่แตกต่างกันมีความเชื่อที่หลากหลายกันนะครับว่าเป็นเพราะอะไรกันแน่บางคนก็แซวว่าเป็นเพราะว่าป๋าแสดงจุดยืนทางการเมืองนะครับบางแบบหรือเปล่านะครับป๋าเป็นคนดีหรือเปล่านะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต่างคนต่างคิดนะครับว่ากันไปนะครับข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรยังไม่รู้แต่ว่าตอนนี้นะครับวันนี้ป๋าเทพโพงามนะครับได้รับรางวัลจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับไปเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือรางวัลของการเป็นศิลปินนะครับมรดกอีสานนะครับในสาขาศิลปะการแสดงนะครับอันนี้ก็คือความสำเร็จนะครับของป๋าเทพโพงามนะครับซึ่งก็เป็นเกียรตินะครับกับป๋าเทพโพงามแต่ว่ามีคนที่ไม่เห็นด้วยอยู่พอสมควรนะครับว่าทำไมต้องเป็นป๋าเทพนะครับคนอื่นๆที่ได้ไม่มีใครถูกวิพากษ์วิจารณ์อะไรนะครับอย่างเช่นคุณธงชัยประสงค์สันตินะครับซึ่งก็ถือว่าสมควรจะได้นะครับเพราะว่าคุณธงชัยประสงค์สันติก็เป็นนักแสดงที่น่าเคารพนะครับแล้วในความเป็นนักแสดงของคุณธงชัยนั้นก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าคุณธงชัยเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ตอกย้ำคุณค่านะครับของวัฒนธรรมอีสานตอกย้ำคุณค่าของศิลปะอีสานนะครับแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่เคารพความหลากหลายของคนอีสานอย่างต่อเนื่องนั้นกรณีคุณธงชัยประสงค์สันตินั้นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไม่มีนะครับเสียงตั้งคำถามไม่มีนะครับแตกต่างกับป๋าเทพโพงามนะครับที่มีการตั้งคำถามเยอะว่าทำไมป๋าได้เพราะไม่เห็นป๋าเคยแสดงอะไรที่สื่อสารถึงวัฒนธรรมอีสานต่างๆเลยนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ประเทศเองนะครับในความเป็นคนอีสานฟังแล้วคงเซ็งแต่ก็คงเป็นเรื่องธรรมดาที่คนทำงานศิลปะคนทำงานบันเทิงก็จะต้องถูกตรวจสอบได้นะครับคุณธงชัยก็ได้นะครับรางวัลนี้ไปนะครับธงชัยประสงค์สันติศิลปินมรดกอีสานสาขาศิลปะการแสดงและผู้จัดการละครซึ่งก็ไม่มีการตั้งคำถามใดๆจากสังคมนะครับส่วนใหญ่ก็เต็มไปด้วยความชื่นชมแล้วก็เต็มไปด้วยความยินดีนะครับส่วนท่านอื่นๆนั้นก็มีหลายท่านนะครับที่คนทั่วไปอาจจะไม่รู้จักนะครับเช่นครูบุญเสริมเพ็ญศรีได้รางวัลหมอลำกลอนทำนองอุบลต่างๆนานาไปนะครับคนที่ได้รางวัลเยอะแล้วถูกวิจารณ์เยอะหน่อยก็คือประเทศโพงามนะครับส่วนหมอลำท่านอื่นที่ได้รางวัลก็ครูทองวันตีศูนย์นะครับก็ได้รางวัลหมอลำทำนองพุทธไทยสงไปนะครับนี่ก็คือเรื่องของศิลปะนะครับเรื่องของการแสดงซึ่งกลายเป็นประเด็นที่มีคนตั้งคำถามกันนะครับว่าประเทศเหมาะหรือไม่นะครับสำหรับรางวัลที่ได้ในปีนี้ซึ่งก็ยังไม่มีความเห็นตอบโต้ออกมาจากประเทศนะครับซึ่งดีแล้วนะครับที่ป่าไม่ตอบโต้เพราะว่าถ้าตอบโต้มันก็จะกลายเป็นความขัดแย้งทางสังคมมากขึ้นไปอีกนะครับในช่องแชทท่านผู้ชมก็บอกว่าคุณธงชัยเหมาะคุณอุ๋มบอกว่าคุณธงชัยเหมาะสมมากครับปัจจุบันเป็นผู้จัดผู้กับละครที่มีลายเซ็นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆหลายเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมอีสานคุณหนุ่มบ้านหรือบอกว่าธงชัยเห็นด้วยครับนะครับคุณวีบอกว่าเทพเป็นคนปัจจีนเอ๊ะใช่เหรอครับผมว่าคงไม่ใช่มั้งครับเพราะว่าไม่น่าใช่มั้งครับประเทศไม่น่าจะเป็นคนปัจจีนมั้งครับไม่แน่ใจนะฮะเอ้าเอ้ยทำไมในกูเกิลบอกว่าประเทศเป็นคนปัจจีนเออแปลกฮะอ๋อประเทศเกิดที่อำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดคงมีใครไปแกล้งมั้งครับไม่ใช่นะครับใน Google ล่าสุดเป็นร้อยเอ็ดไปแล้วนะครับคงมีใครไปแกล้งประเทศมั้งครับเนี่ยนะครับล่าสุดก็คือป๋าเกิดอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดไปโตที่นราธิวาสนะครับจบป.4ที่อำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสหลังจากนั้นก็ย้ายมาอยู่สะเดานะครับอำเภอหาดใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าดูเส้นทางชีวิตของประเทศเนี่ยส่วนใหญ่ก็
ช้ชีวิตอยู่ที่ภาคอีสานไม่เยอะนะครับเป็นคนที่เกิดที่ร้อยเอ็ดแต่ไปโตที่นราธิวาสจบป.4ก็ที่รือสอนราธิวาสแล้วก็ไปอยู่สะเดาหาดใหญ่นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นเหตุผลสำคัญนะครับที่ทำให้ป๋าเนี่ยไม่ค่อยแสดงอะไรที่พูดด้วยภาษาอีสานหรือว่าใช้ภาษาอีสานนะครับเป็นการสื่อสารการแสดงออกในเชิงศิลปะการแสดงนะครับล่าสุดนะครับมีรายงานนะครับว่าป๋าเทพเข้าโรงพยาบาลไปเรียบร้อยแล้วหลังจากที่เข้าโรงพยาบาลฉุกเฉินไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นข่าวล่าสุดนะครับให้ท่านผู้ชมดูภาพบางส่วนที่มีการเผยแพร่กันนะครับเป็นภาพล่าสุดของประเทศนะครับที่ตอนนี้เข้าโรงพยาบาลไปเรียบร้อยแล้วซึ่งอันนี้ไม่ได้เป็นการละเมิดสิทธินะครับเป็นการเผยแพร่ของทางฝั่งน่าจะเป็นฝั่งป๋าเองนะครับเพราะเป็นภาพป๋าเทพที่นอนอยู่ในโรงพยาบาลเองนะครับเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูนะครับไม่น่าเชื่อนะครับป๋าได้รางวัลปุ๊บป๋าเข้าโรงพยาบาลเลยนะฮะเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูภาพป๋าเทพล่าสุดนะครับที่มีการเผยแพร่กันนะครับว่าตอนนี้หลังจากที่ได้รางวัลปุ๊บป๋าเทพป่วยเข้าโรงพยาบาลฉุกเฉินก็ไม่ได้หัวเราะที่ป๋าเทพป่วยนะครับแต่ว่าแปลกดีนะครับชีวิตคนเรานะครับแต่ว่าอาการไม่หนักนะครับเข้าฉุกเฉินอย่าไปคิดว่าป๋าอาการหนักอย่าไปแช่งนะครับคนเราชอบไม่ชอบไม่เป็นไรนะครับแต่เรื่องสุขภาพอย่าไปแช่งอย่าไปทับถมกันนะครับนี่คือภาพที่มีการเผยแพร่กันในโซเชียลมีเดียว่าล่าสุดประเทศเข้าโรงพยาบาลฉุกเฉินไปนะครับในรายละเอียดของการเข้าโรงพยาบาลเป็นอะไรเดี๋ยวขออ่านให้ผู้ชมฟังนิดนึงนะครับใน Manager ออนไลน์เขาบอกว่าประเทศนะครับก็เมื่อ3วันที่ผ่านมานะครับนะครับ3วันที่ผ่านมานะครับไม่ใช่เพิ่งเข้านะครับแต่ว่าข่าวเพิ่งมารายงานกันนะครับลูกสาวของประเทศนะครับคือคุณท็อฟฟี่นิชาภาโพงามนะครับเขาโพสต์ Facebook เมื่อ3วันก่อนว่าประเทศถูกนำตัวส่งเข้าโรงพยาบาลฉุกเฉินนะครับแล้วก็จากอาการเลือดเกือบไปเลี้ยงสมองไม่เป็นนะครับแล้วก็มีการโพสต์ว่าเสาร์ที่17 กุมภาพันธ์ 2567ที่ผ่านมาที่อุบลราชธานีเป็นอีกครั้งที่พ่อมีอาการเลือดเข้าสมองมีอาการเลือดเกือบไปเลี้ยงสมองไม่ทันเป็นห่วงพ่อมากเลยแต่ต้องมีสติวันนั้นพ่อเข้าโรงพยาบาลนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเอาภาพจากโพสต์ของลูกสาวประเทศขึ้นไปทุกคนได้ดูด้วยแล้วกันนะครับลูกสาวประเทศก็พูดว่าวันนั้นพ่อเข้าโรงพยาบาลนะครับแล้วก็มีอาการที่ทำให้ตอนแรกเนี่ยคนในครอบครัวตกใจเกือบจะตั้งสติกันไม่อยู่นะครับแต่ว่าในสุดก็ตั้งสติกันได้นะครับพ่อเข้าโรงพยาบาลฉุกเฉินภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังติดตาและเราพยายามทำใจอยู่แต่ตอนนี้พ่อปลอดภัยแล้วตอนนี้พ่อปลอดภัยแล้วคิดว่าถ้ากลับคงต้องพาพ่อไปหาหมออีกครั้งเหตุการณ์นี้ผ่านมา2ครั้ง2วันแล้วนะครับตอนนี้ยังอยู่อุบลอยู่จะกลับจากอุบลวันพรุ่งนี้และยังคงดูแลพ่ออย่างใกล้ชิดนะครับอันนี้ก็คือโพสต์ของลูกสาวประเทศนะครับให้ท่านผู้ชมดูภาพของโพสต์